นี่วลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็พูดถึงเรื่องโดรนที่บุกเข้าไปในรัสเซียนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้มีข่าวจากสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมีคำสั่งให้เจ้าที่คุมเข้มชายแดนที่ติดกับยูเครนมากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุมีโดรนเป็นโดรนพิฆาตซึ่งรัสเซียเชื่อว่าเป็นของฝ่ายยูเครนเนี่ยบินเข้าไปโจมตีในดินแดนของรัสเซียได้ลึกมากขึ้นฮะนะตามรายงานที่อัลจาซีรารายงานเนี่ยระบุว่ามีโดรนพิฆาตลำหนึ่งถูกยิงตกห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียเนี่ยแค่ประมาณ100กิโลเมตรฮะแล้วทะลุทะลวงเข้าไปได้ยังไงถึงขนาดนั้นนะนี่คือที่มาของการสั่งคุมเข้มตามแนวชายแดนแต่เจ้าที่ยูเครนเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาอ้างความรับผิดชอบว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังการส่งโดรนเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนะฮะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะแล้วก็ไปดูคลิปล่าสุดที่ทางกลาโหมของรัสเซียได้มีการเปิดเผยหลังจากที่ทางตะวันตกบอกว่าจะส่งรถถังนะไปให้กับยูเครนรัสเซียก็เลยโชว์นี่ฮะอันนี้คือรถถัง T90M นะ T90M ที่ปฏิบัติการอยู่ในแนวหน้าในปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียในยูเครนนะคือกำลังจะบอกว่ามาก็เจอกันนะนะเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้วแล้วท่านผู้ชมดูหิมะนะหิมะก็ค่อยละลายไปเรื่อยๆพร้อมๆกับความร้อนของอุณหภูมิในสมรภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินสายการชักนำประเทศต่างๆให้เข้าฝักเข้าฝ่ายของตัวเองในแต่ละส่วนนะแล้วก็พูดถึงจีนตอนนี้เนี่ยจับตาดูการจะเดินทางไปเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีจีนนะยูเครนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าจีนเตรียมส่งอาวุธไปช่วยเหลือรัสเซียที่บอกว่าเป็นโดรนจำได้ไหมฮะแต่ยูเครนเนี่ยโดยผู้อำนวยการหน่วยข่าวกองทหารของยูเครนให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปนะคือเขายืนยันว่าเขายังไม่พบสัญญาณดังกล่าวสัญญาณที่ว่าจะมีการส่งอาวุธไปช่วยเหลือรัสเซียโดยจีนเนี่ยยูเครนบอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณนี้ข่าวกรองของรัฐบาลยูเครนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงยังไม่พบเบาะแสหรือหลักฐานว่าจีนและรัสเซียมีการหารือกันในเรื่องนี้นะแล้วก็เช่นเดียวกันกับกรณีของเกาหลีเหนือก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการส่งอาวุธให้รัสเซียแต่ประเทศที่ค่อนข้างมีความชัดเจนว่าให้ความช่วยเหลือแก่รัสเซียคืออิหร่านนะอันนี้เป็นข้อมูลของฝั่งยูเครนเองนะฮะแล้วก็ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้มีการเซ็นนะฮะเซ็นอันนี้ไม่ใช่เซ็นเรื่องนิวเคลียร์เรื่องอะไรนะแต่ว่านี่เป็นสัญญานะฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้วลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเซ็นท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นนะยึกนั่นลายเซ็นนะแล้วเขาก็ยกขึ้นให้สื่อดูนะเป็น Big Circle Line of Moscow Metro คือรถไฟใต้ดินนะของรัสเซียในกรุงมอสโกค่ะซึ่งเขาโชว์เนี่ย เขากำลังจะบอกว่ามันใหญ่มากตอนนี้นะแล้วเขาจะโชว์ให้กับสีจิ้นผิงในวันที่ประธานาธิบดีจีนเนี่ยเดินทางมาเยือนนี่เขาจะโชว์แล้วก็หาความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันรัสเซียกับจีนนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เหมือนสงครามจิตวิทยานะสงครามจิตวิทยาเนี่ยนี่แหละปูตินที่ต้องจับตามองก็คือที่ประชุม G20 เนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศ AFP นะฮะรายงานว่าการประชุม G20 น่าจะโดนครอบงำด้วยประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียและจีนนะแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นตัวบ่อนทำลายการเป็นเจ้าภาพนะของอินเดียที่จะโชว์ความสามัคคีในหมู่ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ G20 ที่นิวเดลีนะรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟลอฟเนี่ยนะที่ได้เข้าร่วมการประชุมนะเดินทางไปถึงอินเดียแล้วนะแต่จะใช้เวที G20 เนี่ยโจมตีตะวันตกครับในฐานที่อเมริกานะพยายามเข้าไปแทรกแซงเหตุการณ์ในยูเครนส่งอาวุธอะไรต่างๆรวมไปถึงกล่าวหานะรัสเซียกล่าวหาจีนนะคือประเด็นที่น่ากังวลตอนนี้คือมีความพยายามในการไปดึงเอาจีน
นะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคู่ขัดแย้งโดยตรงมีความพยายามจะไปดึงเอาอินเดียอย่างเงี้ยนะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอีกนะอันนี้ที่น่ากังวลแต่อย่างไรก็ตามจีนก็พยายามไม่เอาตัวเองเข้าไปนะเกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามอินเดียก็เหมือนกันนะนะก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนฉินกังได้เจอกับบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาไปแล้วที่เยอรมันเยอรมันเนี่ยบริงเคนเจอกับหวังอี้นะเพราะฉะนั้นนั่นคือการเผชิญหน้าเป็นคู่แต่การจะใช้เวที G20 เนี่ยเป็นเวทีประลองกำลังกันมันจะกลายเป็นการดึงเอาเวทีเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเข้าไปพันกับเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนาโต้สหรัฐอเมริกาค่ะ G20 นะประกอบด้วย19ประเทศค่ะแล้วก็สหภาพยุโรปนะหรือว่า EU คิดเป็น 85% ของเศรษฐกิจโลกค่ะแล้วก็มีประชากร2ใน3ของประชากรโลกด้วยนะซึ่งอินเดียค่ะเป็นเจ้าภาพในการประชุมรอบนี้นะต้องการมุ่งเน้นค่ะประเด็นหลักๆเลยของเขานะก็คือการอัดฉีดเงินทุนแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศและก็ความยากจนที่เกิดขึ้นแต่ว่าปัญหาสงครามยูเครนรัสเซียที่เกิดขึ้นค่ะน่าจะถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครอบงำการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คาดการณ์ว่าวันนี้ค่ะวันศุกร์บริงเคนจะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มคอร์สก็คือญี่ปุ่นออสเตรเลียและก็อินเดียค่ะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มพันธมิตรต่อต้านอิทธิพลจีนในเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะคือที่ผ่านมาอินเดียไม่เคยประณามรัสเซียในการรุกรานยูเครนเลยนะค่ะยังไม่มีเลยนะอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นจะมีใครพยายามไปใช้พื้นที่ตรงนี้ห้ำหั่นกันบนแผ่นดินอินเดียเนี่ยอินเดียเขาคงไม่สบายใจนะ